ปฐมกาลบทที่31ยาโคบหนีไปพร้อมครอบครัวและฝูงสัตว์ยาโคบได้ยินบรรดาบุตรชายของลาบันพูดว่ายาโคบแย่งทุกอย่างที่เป็นของพ่อเราเขาได้ความร่ำรวยทั้งหมดนี้จากสิ่งที่เป็นของพ่อเรายาโคบสังเกตดูลาบันเห็นว่าลาบันไม่ดีต่อท่านเหมือนแต่ก่อนพระยาเวตรัสกับยาโคบว่าจงกลับไปยังดินแดนบิดาและญาติพี่น้องของเจ้าเถิดเราจะอยู่กับเจ้า ยาโคบก็ให้คนไปเรียกราเชลและเละอาให้มาที่ทุ่งเลี้ยงสัตว์แล้วบอกนางทั้งสองว่าฉันเห็นว่าบิดาเจ้าไม่ดีต่อฉันเหมือนแต่ก่อนแต่พระเจ้าของบิดาฉันทรงอยู่กับฉันเจ้าทั้งสองรู้แล้วว่าฉันรับใช้บิดาของเจ้าด้วยเต็มกำลังบิดาของเจ้ายังบิดพลิ้วต่อฉันและเปลี่ยนค่าจ้างของฉันเสียสิบครั้งแล้วแต่พระเจ้าไม่ได้ทรงให้เขาทำร้ายฉันถ้าบิดาบอกว่าสัตว์ทีด่างเป็นค่าจ้างของเจ้า สัตว์ทุกตัวก็มีลูกด่างและถ้าเขาบอกว่าสัตว์ตัวที่ลายเป็นค่าจ้างของเจ้าสัตว์ทุกตัวก็มีลูกลายหมดดังนี้แหละพระเจ้าจึงทรงยกฝูงปศุสัตว์ของบิดาเจ้าประทานให้แก่ฉันเมื่อมาในฤดูที่สัตว์เหล่านั้นอยากติดสัตว์ฉันแงหน้าขึ้นดูก็เห็นในความฝันว่าพวกแพะผู้ที่ผสมพันธ์กับฝูงสัตว์นั้นเป็นแพะลายแพะด่างและแพะมีจุดในความฝันนั้น ทูตของพระเจ้าเรียกฉันว่ายาโคบฉันตอบว่าข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ท่านบอกว่าเงยหน้าขึ้นดูแพลผู้ทั้งหมดที่ผสมพันธ์กับฝูงสัตว์นั้นเป็นพวกตัวลายตัวด่างและตัวมีจุดเพราะเราเห็นทุกสิ่งที่ลาบันทำกับเจ้าเราเป็นพระเจ้าแห่งเบตเอลที่เจ้าเจิมเสาศักดิ์สิทธิ์ไว้และปฏิญาณต่อเราไว้ที่นั่นบัตรนี้จงลุกขึ้นออกจากดินแดนนี้และกลับไปยังดินแดนที่เจ้าเกิด ราเชลกับเลอาจึงตอบว่าเรายังมีส่วนและมีมรดกในบ้านบิดาเราอีกหรือบิดานับเราเหมือนแขกเมืองไม่ใช่หรือเพราะบิดาขายาเราทั้งยังใช้เงินของเราหมดความร่ำรวยทั้งหมดที่พระเจ้าทรงนำไปจากบิดาของเรานั่นแหละเป็นของเรากับพวกลูกของเราบัดนี้ท่านจงทำทุกสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับท่านดังนั้นอย่าโคบจึงลุกขึ้นและจัดให้บุตรและภริยาขึ้นขี่อูดแล้วต้อนฝูงปศุสัตว์ทั้งหมดของท่านไป ขนข้าของทั้งสิ้นที่ท่านสะสมมาฝงปศสุสัตว์ที่ท่านได้มาที่ท่านสะสมได้ในปัตด,ดานอารามเพื่อเดินทางกลับไปหาอิสอักบิดาของท่านในดินแดนคณาอันเวลานั้นลาบันออกไปตัดขนแกะราเชลจึงขโมยรูปเคารพที่อยู่ในบ้านของบิดาไปด้วยส่วนยาโคบก็ลักลอบทำต่อลาบันคนอารามโดยการไม่บอกให้รู้ว่าท่านตั้งใจจะหนียาโคบเอาทรัพย์สมบัติทั้งหมด หนีข้าแม่น้ำบ่ายหน้าไปทางเทือกเขากิเลอาจลาบันตามทันยาโคบเมื่อถึงวันที่สามมีคนไปบอกลาบันว่ายาโคบหนีไปแล้วลาบันก็พาญาิพี่น้องไปกับเขาไล่ตามยาโคบเป็นระยะทางเจ็ดวันจึงทันยาโคบในถิ่นเทือกเขากิเลอาดแต่ในเวลากลางคืนพระเจ้าเสด็จมาหาลาบันคนอารามในความฝันตรัสแก่เขาว่าระวัง อย่าพูดกับยาโคบเลยไม่ว่าดีหรือร้ายลาบันตามมาทันยาโคบยาโคบตั้งเต็นท์อยู่ที่ถิ่นเทือกเขาส่วนลาบันกับญาติพี่น้องตั้งอยู่ถิ่นเทือกเขากิเลอาดลาบันกล่าวกับยาโคบว่าเจ้าทําอะไรเจ้าหลอกเราและพาลูกสาวของเราหนีมาเหมือนเชลยทําไมเจ้าจึงหนีเรามาอย่างลับๆแอบมาโดยไม่บอกให้เรารู้ถ้าเรารู้เราก็จะจัดส่งเจ้าไปด้วยความร่าเริงยินดีโดยให้มีการขับร้อง ด้วยร,รมนาและพินเขาคู่ทำไมเจ้าไม่ยอมให้เราจูบลาหลานและลูกสาวของเราเล่านี่เจ้าทำอย่างโง่เขลาเจ้าอยู่ในกำมือเราแล้วเราจะทำร้ายเจ้าก็ได้แต่เมื่อคืนนี้พระเจ้าของบิดาเจ้าตรัสว่าระวังอย่าพูดเดียวหรือร้ายกับยาโคบเลยคราวนี้เจ้าต้องออกมาให้ได้เพราะคิดถึงบ้านบิดาเจ้าจริงๆแต่ทำไมเจ้าถึงขโมยพระของเรามายาโคบจึงตอบลาบานว่าเพราะว่าฉันกลัว ท่านคิดว่าท่านจะยึดลูกสาวของท่านคืนจากฉันเสียส่วนพระของท่านนั้นถ้าพบที่คนไหนก็อย่าไว้ชีวิตผู้นั้นเลยคนดูต่อหน้าญาติพี่น้องของเราท่านพบสิ่งใดที่เป็นของท่านก็เอาไปเถอะอยาโคบไม่รู้ว่าราเชลขโมยพระเหล่านั้นมาลาบันจึงเข้าไปในเต็นของยาโคบเต็นของเลอาและเต็นสาวใช้ทั้งสองคนนั้นแต่หาไม่พบจึงออกจากเต็นของเลอาแล้วเข้าไปในเต็นของราเชล ส่วนราเชลเอารูปเคารบเหล่านั้นใส่ไว้ในกูบอูดและนั่งทับไว้ลาบันได้คลำดูทั่วเต็นก็หาไม่พบราเชลก็พูดกับบิดาว่าขอในท่านอย่ากโกรธเลยที่ดิฉันลุกขึ้นต่อหน้าท่านไม่ได้เพราะว่าดิฉันกําลังลําบากตามธรรมดาของผู้หญิงดังนั้นลาบันก็ค้นแล้วแต่ไม่พบรูปเขารบเลยส่วนยาโคบก็โกรธและต่อว่าลาบันยาโคบกล่าวกับลาบันว่าฉันทําผิดอะไรฉันทําบาปอะไร ท่านจึงไล่ตามฉันมาอย่างนี้ท่านคลำดูสิ่งของของฉันทั้งหมดแล้วท่านพบอะไรที่เป็นของมาจากบ้านของท่านก็เอามาตั้งไว้ที่นี่ตรงหน้าญาติพี่น้องของเราและของท่านและให้พวกเขาตัดสินระหว่างเราทั้งสองฉันอยู่กับท่านมา20ปีนี้แกะและแพะไม่ได้แทงโลกและแกะตัวผู้ในฝูงของท่านฉันก็ไม่ได้กินที่สัตว์ร้ายกัดฉีกกินเสียฉันก็ไม่ได้นำมาให้ท่านฉันเองใช้ให้แล้วที่ถูกขโมยไปในเวลากลางวันหรือกลางคืน ท่านก็เอาคืนจากฉันเวลากลางวันแดดก็เผาฉันเวลากลางคืนก็หนาวเหน็บฉันนอนไม่หลับฉันอาศัยอยู่ในเรือนของท่านยี่สิบปีแล้วฉันรับใช้ท่านสิบสี่ปีเพื่อจะได้บุตรีสองคนของท่านและรับใช้ท่านหกปีเพื่อจะได้ฝูงสัตว์ของท่านท่านยังเปลี่ยนค่าจ้างสิบครั้งถ้าพระเจ้าของบิดาฉันพระเจ้าของอับราฮัมและผู้ซึ่งอิสอักยำเกรงไม่ทรงอยู่กับฉันแล้วครั้งนี้ท่านคงให้ฉันไปตัวเปล่า พระเจ้าทรงเห็นความทุกข์ใจของฉันและการงานตรากตรำที่มือฉันทำจึงทรงห้ามท่านเมื่อคือนนี้ลาบันและยาโคบทำพันธสัญญาต่อกันแล้วลาบันตอบอยาโคบว่าบุตรหญิงเหล่านี้ก็เป็นลูกของเราบุตรชายเหล่านี้ก็เป็นหลานของเราฝูงสัตว์นี้ก็เป็นของเราของทั้งสิ้นที่เจ้าเห็นก็เป็นของเราวันนี้เราจะทำอะไรแก่บุตรหญิงของเราหรือแก่เด็กๆที่เกิดมาจากพวกนางมาเถิด ให้เราทำพันธสัญญาระหว่างเรากับเจ้าให้พันธสัญญานั้นเป็นพยานระหว่างเรากับเจ้าฝายยาโคบก็เอาศิลาก้อนหนึ่งตั้งไว้เป็นเสาแล้วยาโคบจึงพูดกับญาติพี่น้องว่าเก็บก้อนหินมาพวกเขาเก็บก้อนหินมากองสุมไว้แล้วก็กินเลี้ยงกันที่กองหินนั้นลาบันจึงตั้งชื่อกองหินนั้นว่าเยกาสหดูทาแต่ยาโคบตั้งชื่อว่ากาเลเอตลาบันกล่าวว่าวันนี้ กองเห็นนี้จะเป็นพยานระหว่างเรากับเจ้าดังนั้นเขาจึงตั้งชื่อว่ากาเลเอตและมิสปาเพราะเขากล่าวว่าพระยาเวส่งเฝ้าอยู่ระหว่างเรากับเจ้าเมื่อเราจากกันไปถ้าเจ้าข่มเหงบุตรหญิงของเราหรือเจ้าได้ภรรยาอื่นนอกจากบุตรหญิงของเราแม้ว่าจะไม่มีใครอยู่กับเราก็จริงจำไว้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพยานระหว่างเรากับเจ้าลาบานบอกยาโคบว่า ดูกองหินและเสาหินนี้ที่เราตั้งไว้ระหว่างเรากับเจ้าหินกองนี้เป็นพยานและเสานั้นก็เป็นพยานว่าเราจะไม่ข้ามกองหินนี้ไปหาเจ้าและเจ้าจะไม่ข้ามกองหินและเสานี้มาหาเราเพื่อทําร้ายกันให้พระเจ้าของอับราฮัมและพระเจ้าของนาโฮซึ่งเป็นพระเจ้าของบิดาของเราทั้งสองทรงตัดสินความระหว่างเรายาโคบก็สาบานโดยอ้างถึงพระองค์ที่อิสอัคบิดาของเขายำเกรง ยาโคบถวายเครื่องบูชาบนภูเขาและเรียกญาติพี่น้องของเขามารับประทานขนมปังพวกเขารับประทานขนมปังและอยู่บนภูเขาคืนวันนั้นลาบันตื่นขึ้นแต่เช้ามืดจูบหลานและบุตรหญิงอวยพรพวกเขาแล้วก็ออกเดินทางกลับบ้าน